สวัสดีครับ CES New วันนี้ศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำชมความพร้อมห้องเรียนและอาคารสถานที่อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบเพื่อรับการประเมินการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยสัตวแพทยสภาผ่านรูปแบบออนไลน์เมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาอาจารย์ดร.นีรนาถแก้วประเสริฐระฆังทองมอบหมายนายธนชัยเหล่าลุมพุกผู้แทนฝ่ายบริการการสอนและการสอบนำชมห้องเรียนตัวอย่างห้อง AD1206 และห้อง AD3501 รวมถึงห้องเรียนที่นักศึกษาชั้นปีที่1ใช้ในการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่3ปีการศึกษา2563ณอาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบผ่านรูปแบบการถ่ายทอดสดสำหรับการนำชมห้องเรียนรวมถึงสถานที่ต่างๆในครั้งนี้เป็นการตรวจประเมินเพื่อการรับรองปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตโดยสัตวแพทยสภาของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารีปีที่1ครั้งที่2ระหว่างวันที่20ถึง21กรกฎาคม2564การตรวจประเมินรับรองหลักสูตรในครั้งนี้ทางหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ยังได้นำชมโรงพยาบาลสัตว์เล็กโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ห้องปฏิบัติการชันสูตรโรคตามที่ระบุในการตรวจประเมินรวมไปถึงศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ด้วยครับเศรษฐูเทพแก้ว CES News รายงาน